วันนี้ก็ใช้ไหมพรมเบอร์4นะคะก็จะเป็นไหมเส้นใหญ่นิดนึงสำหรับที่ไทยก็ใช้เป็นไหมพรม4พลายได้นะคะเส้นก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เข็มเนี่ยใช้เบอร์ 6.0 นะคะเริ่มต้นด้วยการทักห่วงโซ่ขึ้นมา12ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะ12ห่วงโซ่ทีนี้เราก็เชื่อมต่อกับห่วงโซ่แรกให้เป็นวงกลมนะนี่นะคะทีนี้ก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่แล้วก็ถักลายทาง F นะคะคล้องไหมเกี่ยวเข้าไปในห่วงเลยนี่ค่ะลายทาง F นะคะพอ1คอนะ1หลักแล้วทีนี้ก็ถักลงไปอีก11หลักนะคะลายทาง F นะคะหรือว่าที่อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าลายทักพอ1คอนะถักลงไปทั้งหมด12หลักนะนี่นะคะก็เสร็จ12หลัก S นะคะหรือว่า12หลักพอ1คอนะคะอีกชื่อหนึ่งทีนี้ก็ถักขึ้นมา4ห่วงโซ่นี่นะคะ4ห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านจากนั้นให้ถักลายทาง F นะคะคล้องไหมสอดเข้าไปในห่วงแรกเลยเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นหลังลายทาง F นะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือพอ1คอนะคะทีนี้ก็ถักมา1ห่วงโซ่แล้วก็ถักลายทาง F ในห่วงถัดไปถักมา1ห่วงโซ่แล้วก็ลายทาง F ในห่วงถัดไปนี่นะคะก็ถักให้จบแถวเลยนะคะจะได้ทั้งหมดF 13หลักนะคะรวมห่วงโซ่ที่เราขึ้นนี้ด้วยนะนี่นะคะก็จะได้ F ทั้งหมด12หลักรวมห่วงโซ่ที่เราขึ้น4ห่วงโซ่แรกก็จะเป็นทั้งหมด13หลักนะคะสำหรับแถวนี้ทีนี้เนี่ยเราก็ถักขึ้นมา5ห่วงโซ่นะคะหรือว่าเราจะกลับด้านก่อนก็ได้กลับด้านละกันนี้นะคะกลับด้านแล้วก็ถักขึ้นมา5ห่วงโซ่นี่นะคะ5ห่วงโซ่แล้วจากนั้นก็ให้ถัก F นะคะเว้น1ห่วงที่เราถักไว้นี่นะคะเราก็ถัก F ลงบน F เลยแล้วก็ถักมา2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ F ลงบน F นะคะเว้นห่วงถักมา2ห่วงโซ่อีกก็ถัก F ลงบน F อีกนี่นะคะก็ถักแบบนี้ให้จบแถวเลยนะนี่นะคะก็ F ทั้งหมด12หลักแล้วก็ห่วงโซ่ที่เราขึ้นก็รวมเป็นทั้งหมด13หลักนะคะทีนี้ก็กลับด้าน
ถักขึ้นมา6ห่วงโซ่นะนี่ค่ะก็ได้6ห่วงโซ่แล้วทีนี้ก็ทัก F 1หลักต่อ1หลักนี้นะคะลงไปที่ F เลยแล้วก็ถักไป3ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ F ลงที่หลัก F ถักไป3ห่วงโซ่อีกก็ F ลงที่หลัก Fนี่นะคะก็จะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นในแถวที่4นี้นะคะนี่นะคะจบแถวที่4ก็13หลักเหมือนเดิมนะคะทีนี้ก็พลิกกลับด้านแล้วก็ถักขึ้นมา5ห่วงโซ่นะนี่นะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยแถวที่5นะแล้วก็ทาง X F นะคะลงในห่วงเดิมนี้นะคะในหลักแรกนี้เลยลายทาง F นะคะจากนั้นก็ทางมา2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ลง F บน F นี้นะคะจากนั้นก็ถักไปอีก2ห่วงโซ่นะแล้วก็ลง F บน F แล้วก็ถัก2ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำ F ลงในห่วงเดิมนี่นะคะก็ถักไป2ห่วงโซ่ก็ลง Fบนหลัก F นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็น2หลักในจุดเดียว1หลักก็2หลักในจุดเดียวก็1หลักสลับมาให้จบแถวตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะก็จะได้ทั้งหมดที่เป็นคู่เนี่ยจะได้7คู่แล้วก็ที่เป็นเดียวแบบนี้นะคะก็จะได้6ทีนี้เนี่ยเราก็จะมาเริ่มในแถวที่6เราก็กลับด้านงานก่อนแล้วก็คล้องเข้าไปในตายงานแบบนี้นะคะดึงขึ้นมาให้สุดห่วงที่เราอยู่ตอนนี้ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่ทีนี้เนี่ยเราจะถักครอสเตอร์นะในภาษาอังกฤษที่นุ่นดีดูมาเขาเรียกว่าคลอสเตอร์แต่ว่าภาษาไทยเนี่ยนุ่นดีไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคลอสเตอร์คือการถักลายถักพอหนึ่งคอแค่ครึ่งเดียว4หลักนี่นะคะเกี่ยวไหมแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปใต้งานก็ดึงไหมขึ้นมาก็จะได้3เส้นบนเข็มเหมือนลายถักพอหนึ่งคอหรือว่าอีกชื่อที่เรียกว่าลายถัก F นะคะลายถัก Fก็เกี่ยวไหมแล้วก็ดึงผ่าน2เส้นแรกนี่นะคะแล้วก็ถ้าปกติเนี่ยเราจะเกี่ยวแล้วก็ดึงผ่าน2เส้นหลังด้วยใช่ไหมแต่อันนี้คือเราจะไม่เกี่ยวก็คือเราจะถักพอหนึ่งคอแค่ครึ่งเดียวแบบนี้นะคะแล้วก็จะถักอีก1หลักไปเลยเกี่ยวไหมแบบนี้คล้องเข้าไปใต้งานเกี่ยวไหมขึ้นมาก็จะได้แบบนี้ก็จะเกี่ยวไหมผ่าน2เส้นแรกนี่นะคะพอหนึ่งคอแค่ครึ่งเดียวก็ทำอีกหลักหนึ่งนะคะนี่นะคะ3หลักพอ1คอแล้วก็1หลักที่เราเริ่มรวมทั้งหมดเป็น4หลักนะทีนี้เราก็ได้4เส้นบนเข็มแบบนี้ใช่ไหมเราก็เกี่ยวไหมแล้วก็ดึงผ่านทั้ง4เส้นนี่นะคะ1ข้างก็ถัก2ห่วงโซ่แล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะทำอีกข้างหนึ่งในห่วงเดิมนี้เลยนี่นะคะลายถักพอ1คอหรือว่าลายถัก F นะคะเกี่ยวไหมแบบนี้คล้องเข้าไปใต้งานดึงไหมขึ้นมาจะได้3เส้นบนเข็ม
เกี่ยวไหมดึงผ่าน2เส้นแรกค้างไว้แบบนี้ได้แล้ว1หลักนะคะ1หลักครึ่งพอ1คอนะภาษาไทยเรียกยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะก็หลักต่อไปก็เกี่ยวไหมสอดใต้งานเหมือนกันดึงไหมขึ้นมานะคะเราจะนับแค่3เส้นแบบนี้นะเหมือนลายทักพอ1คอนั่นนะนี่นะหลักที่2ก็ทำอีก2หลักเพราะว่าคลัสเตอร์ปีก1มันจะมี4หลักนะนี่นะคะทั้งหมด4หลักก็จะได้5เส้นบนเข็มนะก็เกี่ยวไหมผ่านทั้ง5เส้นนี่นะคะเมื่อได้คลัสเตอร์แล้วเนี่ยก็ถัก3ห่วงโซ่สามห่วงโซ่แล้วก็ถักลายถัก F นะคะหรือว่าลายถักพอ1คอนะลายเดียวกันลงไปใน F หลักเดียวนี้เลยนี่นะคะทีนี้ก็ถักอีก3ห่วงโซ่นะสามห่วงโซ่เสร็จมาตรงพอ1คอคู่ตรงนี้นะคะเราก็จะถักครอสเตอร์เหมือนเดิมตรงนี้นะนี่นะคะครอสเตอร์ปีกละ4หลักนะกลางครอสเตอร์ก็2ห่วงโซ่แล้วก็อีกปีกหนึ่งนี่นะคะก็ทำแบบนี้ตลอดทั้งแถวเลยนะให้จบในแถวนี้นี่นะคะก็จบในแถวที่6นะจบแบบนี้เลยแล้วก็พลิกกลับด้านเลยแล้วก็คล้องตรงใต้งานตรง2ห่วงตรงกลางครอสเตอร์นี่นะเกี่ยวไหมขึ้นมาให้สุดห่วงที่เราอยู่ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่เริ่มต้นด้วยครอสเตอร์เหมือนเดิมนะคะนี่นะคะแถวที่7เมื่อเราได้ครอสเตอร์คู่แล้วเนี่ยเราก็ถักมา4ห่วงโซ่นะคะ4ห่วงโซ่แล้วทีนี้เราก็ถัก F ลงในหลัก F เราก็ถักอีก4ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักครอสเตอร์อีกนะคะ1ข้างก็ถัก2ห่วงโซ่แล้วก็ถักอีก1ข้างก็จบแถวที่7นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านเลยแล้วก็คล้องใต้งานเพื่อเริ่มต้นถักครอสเตอร์คู่ของแถวที่8นะคะถักขึ้นมา3ห่วงโซ่เหมือนเดิมเริ่มต้นครอสเตอร์ปีกแรกนะคะสองห่วงโซ่ค
ลัสเตอร์ปีกหลังนะคะทีนี้เราก็ถัก5ห่วงโซ่นะคะทีนี้ก็ถัก F ลงใน F นะคะนี่นะ F หรือว่าอีกชื่อที่เรียกว่าพอ1คอนะคะแล้วก็ถักมา5ห่วงโซ่แล้วก็ลงคอสเตอร์เหมือนเดิมนะคะนี่นะคะแถวที่8ถักให้จบเลยนะคะแถวที่8นะนี่นะคะก็จบแถวที่9นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านเริ่มในแถวที่10เหมือนเดิมนะคะคล้องใต้งานดึงใหม่ขึ้นมาถักขึ้นมา3ห่วงโซ่เริ่มต้นคลัสเตอร์นะคะถักมา2ห่วงโซ่คลัสเตอร์ปีกหลังทีนี้เนี่ยแถวนี้เราจะไม่เหมือนแถวที่8แล้วนะคะแต่เราจะถักมาอีก5ห่วงโซ่แล้วก็ลง Fนี่นะคะถักมาอีก2ห่วงโซ่แล้วก็3 F ลงในจุดเดิมนี้นะคะนี่นะก็ถักมา5ห่วงโซ่ก็ลงคอสเตอร นี่นะคะแถวที่9นะนี่นะคะจบแถวที่9นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านเริ่มแถวที่10นะคล้องใต้งานเริ่มต้นคลัสเตอร์เหมือนเดิมนะคะถักขึ้นมา3ห่วงโซ่ถักครึ่งพอ1คอ3หลักนี่นะคะคลัสเตอร์1ข้างแถวที่10เนี่ยจะเหมือนแถวที่9เลยนะก็คือถักมา5ห่วงโซ่เลยแล้วก็ลง Fลงกลางนี้เลยนะคะแล้วก็ถักมา2ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำลงไปอีก1หลัง F นี่นะคะถักมา5ห่วงโซ่แล้วก็ลงคลัสเตอร์นี่นะคะก็จบแถวที่10นะคะก็พลิกกลับด้านคล้องใต้งานเริ่มต้นคลัสเตอร์นะคะอ
นี่ค่ะพอได้คลอสเตอร์แล้วเนี่ยก็ถักมา5ห่วงโซ่แล้วก็ตรงกลางนี้นะคะเราก็จะลง F ลงไป2หลักนี่นะคะ2หลักก็ถักมา2ห่วงโซ่ก็ซ้ำลงไปอีก2หลักนี่นะคะก็ถักมา5ห่วงโซ่แล้วก็ลงคลอสเตอร์เหมือนเดิมก็จะได้แบบนี้นะคะแถวที่11นะนี่นะคะแถวที่11เราก็พลิกกลับด้านเริ่มต้นแถวที่12ด้วยคลอสเตอร์ถักมา5ห่วงโซ่นะคะทีนี้เนี่ยเราจะลง3นะคะ F ลายถัก F นะคะหรือว่าชื่ออีกชื่อคือพอ1คอนะลงไป3หลักก็ถักมา3ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำลงไปอีก3หลักก็ถักมา5ห่วงโซ่แล้วก็ลงคลัสเตอร์อีกนะคะนี่นะคะแถวที่12นะนี่นะคะก็จบแถวที่12นะแล้วก็พลิกกลับด้านเริ่มต้นคลัสเตอร์ของแถวที่13นี่นะคะเมื่อเราได้คลัสเตอร์ของแถวที่13แล้วเนี่ยเราก็จะถักมา5ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะเมื่อได้5ห่วงโซ่แล้วเราก็จะถัก F ลงไป7หลักตรงกลาง3ห่วงโซ่ตรงนี้นะคะ F 7หลักนี่นะคะเราก็ได้ F 7หลักตรงกลาง3ห่วงโซ่เราก็ถักมา5ห่วงโซ่แล้วก็ถักคลอสเตอร์
นี่นะคะเมื่อได้คลัสเตอร์แล้วเนี่ยเราก็ถังมา5ห่วงโซ่แล้วก็ F 7หลักใน3ห่วงโซ่เหมือนเดิมนี่นะคะนี่นะคะก็จบแถว13นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านเริ่มต้นแถวที่14ด้วยคลัสเตอร์นะทีนี้ก็ถักมา5ห่วงโซ่แล้วก็ถักลายถักพอ1คอนะลงในห่วงของพอ1คอ7หลักตรงนี้นะคะ1หลักถักมา1ห่วงโซ่ลง1หลักในห่วงถัดไปถักมา1ห่วงโซ่ถัก1หลักในห่วงถัดไป1ห่วงโซ่ก็1หลักในห่วงถัดไปนี่นะคะต้องได้ทั้งหมด7หลักนะเจ็ดหลักนะคะทีนี้ก็ถักมา5ห่วงโซ่แล้วก็ลงคลัสเตอร์เหมือนเดิมนี่นะคะแถวที่14นะนี่นะคะก็จบแถวที่14นะเราก็พลิกกลับด้านเริ่มแถวที่15ด้วยคลัสเตอร์นะนี่นะคะเมื่อได้คลัสเตอร์แล้วเนี่ยก็ถักมา6ห่วงโซ่นะหกห่วงโซ่ทีนี้เนี่ยตรงกลางพอ1คอ2หลักที่เราถัก1ห่วงโซ่เนี่ยเราก็เกี่ยวเข้าไปดึงไหมขึ้นมาคล้องไหมผ่าน2เส้นลายทาง X นะคะแล้วเราก็ถักขึ้นมา5ห่วงโซ่นะ1 2 3 4 5แล้วก็ถักลายทาง X ระหว่างพอ1คอเหมือนเดิมนี้นะคะก็ถักมา5ห่วงโซ่อีกก็ลายทาง X ก็5ห่วงโซ่ลายทาง X แล้วก็5ห่วงโซ่แล้วก็ลายทาง X แล้วก็5ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ลายทาง X นี่นะคะทั้งหมดจะได้5กลีบนะกลีบนี้นะคะก็ถักมา6ห่วงโซ่แล้วก็ถักคลัสเตอร์นี่นะคะแถวที่15นะนี่นะคะก็จบแถวที่15นะคะเราก็พลิกกลับด้านเราก็เริ่มต้นคลัสเตอร์นะคะนี่นะคะคลัสเตอร์แรกทีนี้ก็ถักมา2ห่วงโซ่นะคะเหมือนเดิมก็ลงคลัสเตอร์อีก
นี่นะคะแต่ว่าในแถวที่16เนี่ยเราจะเริ่มด้วยคลัสเตอร์3เพราะฉะนั้นถักไปอีก2ห่วงโซ่แล้วก็ถักอีก1คลัสเตอร์ลงไปนะคะนี่นะคะ3ทีนี้ก็ถัก6ห่วงโซ่นะคะจากนั้นก็ถักลายถัก X นะคะลงใน5กลีบนี้นะกลีบแรกก็ถักลายถัก Xแล้วก็ถักไปอีก5ห่วงโซ่แล้วก็ลง X ในกลีบต่อไปแล้วก็ถักอีก5ห่วงโซ่นะคะก็ลง X ในกลีบต่อไปกลีบที่3แล้วนะคะก็ได้เพิ่มอีก2กลีบถักไปอีก5ห่วงโซ่X ลงในกลีบที่4ถักอีก5ห่วงโซ่ X ลงบนกลีบสุดท้ายนะคะกลีบที่5แถวนี้เราจะได้ทั้งหมด4กลีบนะคะก็ถักมา6ห่วงโซ่แล้วก็กลับมาที่คลัสเตอร์ก็ลง3คลัสเตอร์นะคะ3ปีกคลัสเตอร์นี่นะคะปีกแรก2ห่วงโซ่ปีกที่22ห่วงโซ่ปีกที่3นี่ค่ะแถวที่16นะนี่นะคะก็จบแถวที่16นะคะทีนี้เราก็พลิกกลับด้านก็ถักคลัสเตอร์นะคะนะคะปีกแรก2ห่วงโซ่ปีกที่2ก็ถักมาอีก2ห่วงโซ่ก็มาลงตรงจุดนี้นะคะคลัสเตอร์ถักมา2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ลงอีกข้างหนึ่งคลัสเตอร์ซ้ำในจุดเดิมนี่นะคะก็จะได้เป็น2คู่คลัสเตอร์แบบนี้ถักมา6ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ X ลงไปเหมือนเดิมใน4ช่องนี้นะคะ4กลีบนี่นะก็ถัก5ห่วงโซ่ก็ลง X ในกลีบที่2ห้าห่วงโซ่เอ็กในกลีบที่3ห้าห่วงโซ่เอ็กในกลีบที่4แล้วก็6ห่วงโซ่ทีนี้ก็มาถึงคลัสเตอร์ก็ทำเหมือนเดิมนะคะ
ทำหนึ่งคู่ที่นี่หนึ่งคู่ที่นี่ก็จะได้ทั้งหมด4กรีบเหมือนข้างนี้นะคะแบบนี้เลยนี่นะก็แถวที่17นะคะทีนี้ก็จบในแถวที่17นะคะต่อไปเนี่ยในแถวที่18เราก็จะเริ่มเหมือนเดิมเริ่มด้วยการทักครอสเตอร์นะคะนี่นะคะก็ได้ครอสเตอร์คู่แรกนะคะทีนี้เนี่ยก็ให้ถัก2ห่วงโซ่นะคะ2ห่วงโซ่แล้วก็ตรงกลางระหว่างครอสเตอร์ของแถวที่17นี่นะคะตรงนี้นะก็ถัก F ลงไป1หลักนี่นะคะหลายถัก Fแล้วก็ถักมา3ห่วงโซ่นะคะทีนี้ก็ถักลงไปอีก1หลักลายถัก F ในอีกชื่อที่เรียกว่าพอ1คอนะคะได้แบบนี้แล้วก็ถักมาอีก2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักครอสเตอร์อีกคู่หนึ่งข้างนี้ทีนี้ก็ถักมา6ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักลายทาง X ตรงกลางนี้นะคะก็ถักมา5ห่วงโซ่แล้วก็ X ถัดมาแล้วก็ถักมาอีก5ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ X เราทีนี้ก็6ห่วงโซ่นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะในแถวที่18 3กลีบตรงนี้ก็จะเหลือเป็น2กลีบนะคะพอถักมา6ห่วงโซ่แล้วก็ลงครอสเตอร์เหมือนเดิมในครอสเตอร์คู่แรกนะคะสองห่วงโซ่กลางคอสเตอร์คอสเตอร์ข้างที่สองของคู่แรกถักมาสองห่วงโซ่แล้วก็ลงลายถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักถักมาสามห่วงโซ่แล้วก็พอหนึ่งคอหลักที่สองซ้ำลงไปทำมา2ห่วงโซ่แล้วก็ลงครอสเตอร์เหมือนเดิมนี่นะคะแถวที่18นะนี่นะคะก็จบแถวที่18นะคะทีนี้เราก็พลิกกลับด้านก็เริ่มต้นครอสเตอร์คู่แรกนะคะนี่นะคะแถวที่19เมื่อเริ่มคลัสเตอร์คู่แรกแล้วเนี่ยให้ถัก
ตรงกลางนี้นะคะไหลถักพอ1คอนะคะถักลงไป9หลักเลยนะคะลงไป9หลักเลย1 2 3 4 นี่นะคะเมื่อเราได้พอ1คอ9หลักแล้วเนี่ยเราก็ถักคลัสเตอร์คู่ที่2เลยเมื่อเราได้คลัสเตอร์คู่ที่2แล้วเนี่ยเราก็ถักไป6ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักเอ็กลงบน2กลีบที่เราเหลืออยู่นี้นะคะก็ถักไป5ห่วงโซ่เหมือนเดิมนะคะก็ถักเอ็กลงบนกลีบที่2แล้วก็ถักไปอีก6ห่วงโซ่นี่นะคะแล้วก็มาถักคลัสเตอร์เหมือนเดิมนี่นะคะแถวที่19นะ